วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซาคาเมนโตนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเมืองนี้นะครับเพราะว่าชื่อมันแปลกๆใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าเมืองเนี้ยคือเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือลอสแองเจลิสนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงคือเมืองซาคาเมนโตแห่งนี้นะครับที่เป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียในบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอทาวนะครับเขาเรียกว่าโอซาคาเมนโตนะครับก็จะเป็นย่านเมืองเก่านะครับก็คือในอดีตเนี่ยปัจจุบันพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเมืองซาคาเมนโตจริงๆเลยนะครับแล้วที่เห็นข้างหลังตึกสูงๆตรงนู้นนะครับเขาจะสร้างเป็นดาวน์ทาวน์ในเมืองปัจจุบันนะครับแต่ว่าบ้านเมืองบริเวณนี้เขาก็ยังรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองเก่าอยู่นะครับสังเกตได้จากตึกราบ้านช่องเห็นไหมเป็นสไตล์คลาสสิกเลยสไตล์ตั้งแต่พวกยุคตื่นทองสมัยก่อนนะครับเนี่ยก็จะสร้างอย่างนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปเดินชมเมืองแห่งนี้กันเลยนะครับไปกันเลยครับที่นี่นะครับเขาก็จะมีรถม้าให้นักท่องเที่ยวมานั่งชมเมืองด้วยนะครับบรรยากาศในโอทาวันนี้คึกคักเนาะเป็นวันหยุดไงใช่วันนี้เป็นวันเลเบอร์เดย์นะครับเป็นวันหยุดของอเมริกาเลเบอร์เดย์ก็คือวันแรงงานนะครับเป็นวันแรงงานของอเมริกาเฮ้ยมีคนประทักด้วย มีคนอยากออกกล้อง วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเนาะใช่วันหยุดมากอากาศดีด้วยเนาะใช่ตอนนี้อากาศเกือบ30องศานะครับก็ร้อนๆหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนาะเหมือนโอทาทั่วๆไปที่เราเคยพาไปเดินก็สไตล์เงี้ยเขาก็จะเอาเมืองเก่ามาทำเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างนี้ร้อนไหมก็ร้อนๆหน่อยแต่แถวนี้มีคนขับโรลเลอร์เยอะเนี่ยเมืองซาคาเมนโตแห่งนี้นะครับสร้างมาในช่วงยุคโกลัสหรือว่ายุคตื่นทองนะครับเราก็จะเคยได้ยินจากหนังจากสารคดีนะครับว่ายุคตื่นทองเนี่ยเป็นยุคที่ทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยค้นพบทองคำนะครับช่วงยุคตื่นทองนี้ก็เลยทำให้คนจากหลายพื้นที่เนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในรัฐนี้กันนะครับเพื่อมาแสวงหามาหาทองขุดทองกันนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าขุดทองนะครับขุดทองนี่ก็คือมาจากที่นี่นี่เองในอดีตเนี่ยนะครับเมืองซาคาเมนโตสร้างขึ้นในช่วงยุคโกลัสนะครับหรือว่ายุคตื่นทองเมืองซาคาเมนโตนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1850แล้วก็ได้เป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี1852นะครับในปี1861นั้นนะครับได้มีพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียจนทำให้เกิดฝนตกหนักไม่หยุดเป็นเวลา3เดือนนะครับหายนะก็เกิดขึ้นกับเมืองนี้ทำให้เมืองโดนน้ำท่วมทั้งเมืองแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและได้ทำให้ที่ว่าการรัฐนั้นเสียหายทางการจึงได้ย้ายเมืองหลวงชั่วคราวไปที่เมืองซานฟรานซิสโกในช่วงปี1862และในระหว่างนั้นก็ได้เกิดไฟไหม้ในปี1854ในที่ว่าการรัฐซาคาเมนโตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางการก็ได้สร้างที่ว่าการรัฐใหม่เสร็จในปี1855และใช้เป็นสถานที่ว่าราชการในปี1869จนถึงปัจจุบันนะครับทางการมีแผนปรับปรุงผังเมืองใหม่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำทำเขื่อนให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยกระดับพื้นที่บ้านเมืองให้สูงขึ้นกว่าระดับน้ำขึ้นไปอีกการปรับปรุงเมืองครั้งใหญ่นี้ก็ได้ดำเนินมาจนถึงปี1870นะครับและประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันการยกระดับเมืองให้สูงขึ้นนั้นก็ได้มีการทำอุโมงค์ใต้ดินของเมืองไว้เชื่อมต่อกับร้านค้าต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการขนของแล้วก็เก็บของไว้ในใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินเมืองซาคาเมนโตแห่งนี้นะครับมีข่าวลือและมีชื่อเสียงในเรื่องลี้ลับนะครับบางคนก็ได้ประสบพบเจอกับสิ่งลี้ลับต่างๆเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีเหตุการณ์สยดสยองต่างๆนะครับอยู่ใต้ดินภายในเมืองนี้ปัจจุบันก็ได้มีการทัวร์พาชมใต้ดินของเมืองซาคาเมนโตในเฉพาะบางจุดที่ทางการได้จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวลงไปชมตามเจ้าหน้าที่ไกด์นะครับซึ่งเราไม่สามารถเดินลงไปชมได้เองนะครับต้องมีไกด์เจ้าหน้าที่นำทางไปให้นะครับครับข้างหลังนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินลงไปข้างล่างนะครับก็จะไปทะลุดาวน์ทาวน์ซาคาเมนโตได้นะครับ
ตอนนี้เรามาเดินสำรวจเมืองกันนะครับมาเดินย้อนอดีตดูประวัติศาสตร์กันนะครับตรงนี้มีม้าหมุนมีชาสวัสดิ์ให้เด็กเล่นด้วยข้างหน้าตรงนู้นนะครับเป็นแม่น้ำซาคาเมนโตริเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแถวนี้มีร้านอาหารริมน้ำด้วยอ่ะมีร้านนี้แล้วก็ร้านนี้สองฝั่งเลยเป็นพวกร้านอาหารแบบฟิชแอนด์ชิปอ่ะพวกปลาทอดเฟรนฟรายกุ้งทอดอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารแบบสไตล์อเมริกันเนาะอันนี้ร้านชื่อร้านโจครับแช็กนะครับเราจะมากินร้านไหนดีเย็นนี้ไม่รู้อ่ะอุ้ยตรงนู้นก็มีเรือด้วยเรือที่มีทั้งโรงแรมในเรือแล้วก็มีพวกร้านอาหารมีพวกบาร์ในโรงแรมอุ้ยดูนั่นดิเขามาขับเรือด้วยน่าสนุกเนาะเป็นเรือของชาวบ้านแถวนี้เนาะดูแบบชิวๆดีอ่ะแล้ววิวก็สวยมากเลยอ่ะสะพานเป็นแบบสีแบบเหลืองทองอ่ะเป็นสะพานทองเขาเรียกว่า Tower Bridge นะครับที่จริงสะพานสีทองตรงนั้นอ่ะน่าจะตั้งชื่อว่าสะพาน Golden Gate มากกว่านะเพราะว่ามันเป็นสีทองไงดูดิเวลาสะพานโดนแดดอ่ะสีมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสว่างอ่ะเนาะนั่งชิงช้าสวรรค์กันไหมแต่ว่ามันเตี้ยมากเลยอ่ะเหมือนของเด็กเลยมันไม่ได้ใหญ่ไงมันเล็กๆแค่นี้แหละนี่อันนี้มีเรือล่องตามแม่น้ำด้วยนี่เขาก็มาขับเรือเล็กๆกันน่าสนุกเนาะเรือเหมือนเรือเป่าลมใช่มันเป็นเรือยางไงเรือยางแล้วก็ติดเครื่องข้างหลังนี่ตรงนี้ก็มีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวมีร้านอาหารตอนแรกที่เราไปดูอันนี้ก็ร้านอาหารที่2ร้านที่3ก็มีโอ้ยมีหลายร้านเลยตรงเนี้ยเรือนี้ก็เอาไว้ล่องเรือชมวิวแม่น้ำนะครับบนแม่น้ำซาคาเมนโตริเวอร์ตรงนี้ตอนเย็นๆมานั่งชมวิวกันมั้ยดูดิครับตึกข้างหลังฝั่งตรงข้ามแม่น้ำตรงนู้นนะครับเป็นตึกทรงพีระมิดไม่รู้คือตึกอะไรเหมือนกันนะออกแบบมาเหมือนพีระมิดเลยนี่นะครับบริเวณตรงนี้เป็นสถานีรถไฟหัวจักไอน้ำดั้งเดิมพื้นที่เดิมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่เรือที่ผมบอกเป็นเรือที่ข้างในเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะครับเดลต้าคิงป้าเดี๋ยวเดินไปดูข้างในเป็นยังไงมีบาร์ด้วยนี่ลองสังเกตท้ายเรือนะครับตรงนี้จะเป็นใบพัดเรือนะครับเป็นแบบว่าใบพัดแบบสมัยโบราณอ่ะเอาไว้ตีน้ำให้เรือมันเคลื่อนที่นะครับนี่ถ้าดูจากข้างบนนู้นนะนี่เป็นป่องไฟอันนี้คือมันน่าจะเป็นเรือกลไฟนะก็คือแบบเป็นเรือแบบว่าสมัยโบราณแบบเครื่องแบบเครื่องรุ่นโบราณเลยมาดูในโซนโรงแรมในเรือกันนะครับว่าเป็นยังไงโฮเทลล็อบบี้ไปเข้าไปก่อนนี่โฮเทลล็อบบี้ตรงนี้ก็เป็นโซนโรงแรมนะครับคือจะบอกว่าเนี่ยข้างบนก็จะมีห้องเหมือนแบบเป็นที่พักเป็นโรงแรมเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเกสของโรงแรมนะครับป่าเดินมาทางนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารเดี๋ยวเราเดินไปดูว่าเป็นยังไงนะครับน่าลองมันอ่อนบนเรือเนาะน่าสนุกดีอ่ะแต่ว่าบ้านเราก็ใกล้ๆแค่นี้เองอ่ะไม่จำเป็นต้องมานอนก็ได้เนาะนี่นะคะไพลอตเฮาส์เรสตอรองนะคะนี่ชื่อร้านอาหารนะคะไปเข้าไปดูข้างในกันตอนเย็นเราว่าจะมากินร้านนี้นะตรงนี้ก็เป็นแบบว่าที่นั่งเหมือนกันนะเขาชอบขึ้นไปข้างบนไปดูกันอ๋อข้างบนจะเป็นบาร์นี่ไงเดลต้าบาร์แอนด์กริลนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์แอร์เย็นมากเลย โอ้อาหารน่ากินมากคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยI'm gonna go to my area.
ย็นเรามากินกันโอ้ออกมาข้างนอกนี่ร้อนเลยเมื่อกี้ข้างในแอร์เย็นเนาะเดี๋ยวขอแอบดูข้างในนิดนึงได้ไหมป่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงกันแค่โผล่ไปดูเฉยๆเนาะต้องเงียบๆหน่อยเพราะว่าอาจจะมีคนพักอยู่เดี๋ยวรบกวนแขกเขาอ๋อนี่ไงก็เป็นโรงแรมประตูเล็กๆเองอ่ะประตูแค่นี้เองแบบสไตล์แบบโบราณเลยเนาะน่าสนุกเนาะมานอนโรงแรมบนเรืออย่างนี้ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูชมในเมืองกันเถอะป่ะร้อนมากเลยอ่ะ หิวน้ำอยากกินอะไรเย็นๆอ่ะป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีเย็นๆเอาน้ำเย็นๆหรือว่ากินไอติมเย็นๆดีเออป้าไปดูก่อนว่ามีอะไรกินตรงนั้นนี่ตรงนี้ก็เป็นร้าน Fit and Chip นะครับร้านอาหารแบบว่าอเมริกันแบบง่ายๆเนาะคนเยอะนะอ๋อมันเป็น Public Market มันมีพวกร้านอาหารอะไรต่างๆเนาะเป็น Market ฝั่งตรงเนี้ยข้างในคนเยอะเหมือนกันร้อนไปไปหาอะไรกินเย็นๆกันส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารร้านขายของต่างๆเนาะเดี๋ยวทีนี้มาหาดูก่อนว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างหรือตอนเนี้ยเรากินข้าวมาแล้วอิ่มอยู่แต่ว่าจะหาน้ำกินกันก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันน่ารักไหมโปรเซนโยเกิร์ตไอศกรีมค่ะคนเยอะนะเนี่ยนี่ได้ไอติมมาแล้วไอติมสับปะรดกินไหมเย็นสดชื่นมันเป็นแบบว่าเหมือนเอาน้ำแข็งมาปั่นกับไอติมเนาะมันไม่เป็นแบบครีมอ่ะมันเป็นแบบว่าเกล็ดน้ำแข็งอ่ะสดชื่นดีเนาะพักเหนื่อยในเมืองโอทาวที่เราเห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมืองจำลองนะครับเพราะว่าเมืองดั้งเดิมตรงเนี้ยมันพังตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่แล้วก็คือบริเวณแห่งเนี้ยก็เป็นสถานที่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกตึกราบ้านช่องเนี่ยเขารีโนเวทขึ้นมาใหม่พวกบ้านเมืองตรงส่วนที่เป็นไม้เนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นอิฐแดงๆน่ะมันก็ยังคงสภาพอยู่เขาก็มาปรับปรุงซ่อมแซมให้ใหม่แต่ส่วนที่เป็นไม้เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะทำใหม่หมดทั้งหมดเลยที่เมืองซาคาเมนโตแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นเมืองต้นกำเนิดทางรถไฟสายแรกที่วิ่งจากฝั่งอีสต์มาถึงฝั่งเวสต์นี้นะครับในช่วงยุคตื่นทองนี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเรลโรดเทิร์นเทเบิลนะครับเป็นจุดหมุนทางรถไฟของสมัยก่อนเลยนะครับก็คือลองจินตนาการดูนะครับว่ารถไฟมาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวจักรไอ้น้ำนะครับรถหัวจักรไอ้น้ำก็จะเข้ามาหยุดตรงหัวตรงนี้นะครับพอรถไฟหัวจักรไอ้น้ำหันเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็จะหมุนเทิร์นเทเบิลตรงนี้ให้หัวจักรไอ้น้ำอ่ะกลับเข้าไปทางข้างนอกตรงนี้นะครับไปที่ทางรถไฟถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเขาจะกลับยังไงก็ให้กลับไปดูคลิปเที่ยวซันฟานนะครับที่ผมพานั่งรถรางนะครับก็ประมาณเดียวกันนะครับแต่สำหรับตรงเนี้ยผมว่ามันไม่น่าให้คนหมุนหรอกเพราะว่ามันหนักเกินไปตรงนี้ก็น่าจะใช้เครื่องจักรนั่นแหละหมุนเทิร์นเทเบิลให้รถไฟอ่ะให้หัวจักรไอ้น้ำมันหันออกมาข้างนอกบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นทางรถไฟสาย Transcontinental America นะครับเพราะว่าทางเนี้ยเป็นทางรถไฟสายสำคัญเลยที่วิ่งจากฝั่งอีสต์มาฝั่งเวสต์นะครับผู้คนที่มาจากฝั่งอีสต์เนี่ยเขาก็จะมาแสวงหาโอกาสมาหาสิ่งต่างในช่วงยุคตื่นทองของอเมริกาเนี่ยใครๆก็อยากจะมาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเพื่อจะมาขุดทองมาหาสมบัติกันที่ไหนเนี่ยมีคนเยอะที่นั่นก็จะมีงานนะครับแล้วคนต่างๆก็อพยพมาจากหลายพื้นที่กันด้วยนะครับรวมไปถึงคนจากประเทศจีนนะครับชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อพยพมาที่อเมริกามาที่แคลิฟอร์เนียแห่งนี้เพื่อที่จะมาทำงานในเหมืองทองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟหัวจักรไอน้ำนะครับไปไปดูกันเลยครับเข้ามาก็เจอรถจักรไอน้ำเลยนะครับเป็นหัวจักรไอน้ำแบบรุ่นแบบคลาสสิกโบราณเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นหุ่นจำลองนะครับเป็นหัวหน้างานนะครับกำลังสั่งรถไฟทำงานอยู่ตรงนี้นะครับสั่งให้เจ้าหน้าที่รถไฟทำงานรถไฟหัวจักรไอน้ำนี่นะครับอันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับ the first locomotive นะครับ
เป็นรถไฟหัวจักรไอ้น้ำแห่งแรกของที่นี่เลยนะครับข้างในนี้ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกตู้โบกี้โดยสารแบบว่าคลาสสิกมากอันนี้เป็นโบกี้ชื่อว่า Silver State นะครับอันนี้ก็เป็นพวกถาดรองภาชนะต่างๆนะครับมีพวกใส่เครื่องปรุงใส่อะไรพวกอาหารที่บริการบนรถไฟนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกฟืนนะครับเป็นไม้ฟืนเอาไว้เผาไฟสลับทําพวกไอ้น้ํานะครับเพื่อให้รถไฟมันเคลื่อนที่ได้นี่ก็เป็นหุ่นจำลองช่างรถไฟนะครับมาจากไอ้น้ำคันนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1876เลยนะครับเป็นหัวจักรไอ้น้ำลำที่12นะครับนี่เขาจะเขียนข้างหน้าเลยตรงนี้โลโคโมทีฟนะครับเป็นรถหัวจักรไอ้น้ำคันที่12นะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นจำลองของช่างสมัยก่อนนะครับที่ทำทางรถไฟเหมือนจริงมากนี่ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับข้างบนนั้นก็ยังมีทางเดินอีกนะครับมิวเซียมตรงนี้ใหญ่มากข้างในนี้ก็เป็นห้องควบคุมนะครับข้างในนี้นะครับลุงเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังอธิบายการทำงานการควบคุมต่างๆของรถหัวจักรนะครับคันนี้นะครับที่ห้องควบคุมที่ผมพาขึ้นไปดูเมื่อกี้นะครับลำใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็น่าจะเป็นบันไดนะครับนี่เป็นบันไดขึ้นไปห้องควบคุมนะครับนี่ล้อแบบใหญ่มากๆนะครับทุกคนดูขนาดล้อนี่ครับล้อเหล็กรถไฟใหญ่มากๆนี่สูงกว่าผมเองนะเนี่ยใหญ่จริงๆคันใหญ่นี้เป็นรถไฟสาย Southern Pacific นะครับหัวลากใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่าจะลากหลายโบกี้อ่ะคันนี้หัวจักรที่13นะครับลำที่13คันนี้โอ้โหรีโนเวทใหม่สวยงามเลยนะครับดูจากท่อต่างๆนี่แบบสีทองสวยเลยล้อสีแดงถ้าแบบเก่าๆหน่อยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับหัวจักรแบบนั้นแต่ถ้าแบบใหม่อย่างเงี้ยแบบใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเก่านั่นแหละใหม่ขึ้นมาหน่อยก็จะใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูในโบกี้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นโบกี้รถไฟสลับไปรษณีย์นะครับ Mail and the Rail นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถุงไปรษณีย์ต่างๆนะครับเอาไว้ขนพวกพัสดุจดหมายต่างๆข้ามทวีปนะครับอันนี้เป็นที่ล้างมือที่กินน้ำนะครับในนี้ก็เป็นส้วมเล็กๆนี่มีภาพจำลองด้วยข้างนอกนั้นนะครับเป็นเทิร์นเทเบิลที่ผมบอกนะครับข้างนอกนี่ลานรถไฟขับเข้ามาในนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็นตู้โบกี้สลับรับประทานอาหารนะครับเป็นโบกี้โซนกินข้าวอันนี้ก็จะเป็นจานชามถ้วยของสมัยก่อนนะครับที่เขาให้บริการอาหารนะครับนี่เขาบอกว่าทางเข้าเป็นตู้นอนกับที่กินข้าวนะครับลองเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงข้างในแคบมากเลยนะครับทางเข้าโอ้ยตกใจหมดเลย นี่เป็นเหมือนห้องของพนักงานครัวแล้วบรรยากาศทำมีไฟกระพริบให้เหมือนแบบว่าเหมือนรถไฟวิ่งตอนกลางคืนนะครับเนี่ยนี้เข้ามาในตู้โบกี้นะครับนี่นะครับก็เป็นตู้นอนที่พับมาจากข้างบนนี้นี่นะครับ So if you traveled on a train in the 1920s when this car was built so the Pullman company operated นี่นะครับก็จะมีชั้นนอนข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับ
ดูสบายมากเมื่อกี้นะครับในรถไฟนี่มันก็จะมีการโยกด้วยถ้าสังเกตดูจริงๆนะถ้าสังเกตดูดีๆรถไฟมันโยกด้วยนะครับเพราะว่าข้างล่างเขาทำระบบให้แบบว่าจำลองสถานการณ์จริงว่าเรานอนบนรถไฟแล้วก็รถไฟก็แบบมีเสียงขบวนรถไฟอื่นตัวนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นห้องครัวสวัสดีสวัสดีครับเชฟว่าไงเอ่ยนี่อันนี้ก็จำลองมีเสียงแบบล้างจานเสียงเชฟคุยกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องครัวทั้งหลายนะครับนี่อันนี้ก็พนักงานเสิร์ฟกำลังจะเอาอาหารออกไปเสิร์ฟนะครับนี่ในครัวในโบกี้ก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นตู้กินข้าวนะครับนี่เจ้าหน้าที่กำลังให้ความรู้อยู่อันนี้ก็เป็นชุดดินิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นนั่งแบบ2คนอันนั้นนั่งแบบ4คนนะครับนี่ก็มีโซนให้เด็กๆมาเล่นของเล่นกันด้วยนี่ตอนนี้เราอยู่ชั้น2กันนะครับชั้นบนตรงนี้ข้างล่างตรงนู้นที่เราเดินมานะครับเด็กๆนี่จะชอบตรงนี้กันนะครับตอนเด็กผมก็ชอบนะเป็นรถไฟอย่างเงี้ยลานรถไฟของเล่นอย่างเงี้ยชอบมากตรงนี้ก็จะเป็นพวกสเกลโมเดลพวกรถไฟโมเดลทั้งหลายนะครับเป็นโมเดลรถไฟนะครับเป็นภาพถ่ายของผู้คนสมัยนั้นนะครับนี่ก็เป็นฝั่งของแรงงานชาวจีนนะครับที่มาทำงานในช่วงยุคตื่นทองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์หมุดตอกรางรถไฟนะครับแต่ว่าอันนี้ทำมาจากทองนะครับทองคำแท้ๆเลยอันนี้แล้วก็มีสลักคำอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นมิวเซียมอันเดอร์กราวด์ทัวร์นะครับเป็นทัวร์แบบว่าพาไปดูชั้นใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินของเมืองซาคาเมนโตนะครับที่ผมบอกว่ามันลึกลับแล้วก็ลี้ลับนะครับตอนนี้ไม่น่าทันแล้วมั้งเพราะว่าเขาน่าจะปิดแล้วนี่ก็ใกล้ 5:00 นแล้วนะครับใกล้เวลาจองที่เราไปกินข้าวบนเรือแล้วตรงนี้ก็คือเขาก็จะปิดเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากลงไปทัวร์ใต้อุโมงค์เท่าไหร่เพราะว่ากลัวที่แคบกลัวที่มืดเหมือนกันมันดูแบบอึดอัดแล้วก็มันบอกไม่ถูกอ่ะตรงนี้นะครับเป็นที่ซื้อตั๋วนั่งรถไฟนะครับแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะครับเขาเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันนี้เป็นวันเลเบอร์เดย์ตรงกับวันจันทร์นะครับก็เลยปิดคนละ5 เหรียญเองเนี่ยนั่งรถไฟอย่างเงี้ยเป็นรถไฟหัวจากไอ้น้ำเล็กหอมป๊อปคอร์นมากเลยอ่ะหอมมาข้างนอกเลยอ่ะแต่คนเยอะมากเลยอ่ะเธอจะต่อคิวไหมเฮ้ยไม่เอาหรอกขี้เกียจเดี๋ยวกินข้าวแล้วหอมมากครับสังเกตพื้นถนนนะครับนี่พื้นถนนก็จะเป็นแบบอิดๆอย่างนี้เนาะมันก็จะแบบขรุขระขรุขระหน่อยเป็นสไตล์แบบว่าอิดถนนโบราณอย่างเงี้ยนี่ใกล้ 5:00 นแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันบนเรือนะครับ
อนนี้นะคะอยากกินของหวานมาต่อคิวซื้อโดนัทนะคะได้โดนัทมาแล้วค่ะโอ้ราดช็อกโกแลตกับวานิลาใช่ไหมใช่เยิ้มๆเลยไปกินกันนี่ไปกินตรงนู้นไปช็อกโกแลตเยิ้มๆแล้วกินของหวานต่อไปกินข้าวความจริงต้องกินข้าวก่อนกินของหวานไม่ใช่หรอขอชิมวานิลาได้ไหมเออกินเลยดูดิน้ำวานิลาเยิ้มๆเลยเยิ้มๆแล้วร้อนๆหวานมากตอนนี้เรามากินข้าวกันนะครับมาแล้วนี่แคปเค้กชิ้นเดียวเองเนาะนี่นะคะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทอดมันปูมันเป็นแคปเค้กเป็นเนื้อปูอยู่ข้างในนะคะชิ้นเล็กนิดเดียวเล็กมากนี่ไงกินข้าวบนเรือนะครับริมแม่น้ำซาคาเมนโตบรรยากาศดีอร่อยไหมมันทานเหมือนนี่เนี่ยเหมือนผัดเผ็ดปลาดุกอ่ะแบบมีความเผ็ดนิดนึงอ่ะแล้วก็เป็นแบบทอดทอดอย่างเงี้ยเหมือนผัดเผ็ดปลาดุกเลยดูดิไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาดุกปลาดุกปูคล้ายๆปลาดุกปูลืมไปไหนดูข้างในดิเป็นเนื้อปูเนื้อปูแน่นอยู่นะเออนี่ไงแต่กินไปกินมาเหมือนปลาดุกปูอ่ะข้างนอกมันกรอบๆไงอร่อยปะอร่อยนี่นะคะของบีได้พ็อกช็อปมาน่ากินน่ากินของแฮมได้อะไรอ่ะเป็นพาสต้าพาสต้าซีฟู้ดมีไก่มีกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่กินริมแม่น้ำครับแม่น้ำซาคาเมนโตริเวอร์นะครับบรรยากาศดีตอนนี้ก็ยังร้อนๆอยู่เลยเนาะแดดมันแรงอ่ะหิวละพ็อกช็อปอร่อยอ่ะเป็นไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติเหมือนหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งเหรอมันหวานหวานอ่ะซอสมันหวานหวานอ่ะเนี้ยมันเป็นแบบพาสต้าซอสเคจูซอสแบบเคจูสไตล์ควันขึ้นเนี่ยอร่อยมีไก่มีกุ้งแล้วก็มีไส้กรอกมีตัวใหญ่ทำเป็นแบบครีมอ่ะอร่อยเผ็ดปะก็เผ็ดนิดนึงแบบสไตล์ซอสเคจูหิวใช่ไหมดูหิวหิวด้วยอร่อยด้วยเป็นไงบ้างพร็อกช็อปแบบซอสมันหวานหวานเนี้ยเหมือนหมูปิ้งบ้านเราจริงๆอ่ะนะแบบที่ฉันบอกอ่ะหมูปิ้งนี่แบบว่าหมูปิ้งแบบเวอร์ชันแบบฝรั่งโอเคครับเรากินข้าวกันอิ่มแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินย่อยเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกกันก่อนนะครับใช่แต่ตอนนี้คือง่วงมากเลยอิ่มแล้วก็ง่วงเดี๋ยวพาไปเดินดู Tower Bridge นะครับสะพานข้ามแม่น้ำประจำเมืองซาคาเมนโตThank you.
าน Tower Bridge นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี1935นะครับเขาทาด้วยสีทองเนี่ยน่าจะเหมาะกับชื่อ Golden Gate มากกว่าเพราะว่าเขาทาสีทองไง Golden Gate ในซานฟรานเป็นสีแดงนะแต่ที่นี่ Sacramento เป็นสีทองก็สาเหตุที่เขาทำสะพานสีทองนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำรัฐแคลิฟอร์เนียประจำเมืองซาคาเมนโตนะครับเป็นรัฐแห่งทองคำนะครับในช่วงยุคขุดทองเออทองจริงเนาะมีเรือปาร์ตี้บรรยากาศดีเนาะเห็นสะพานฝั่งนู้นด้วยเป็นที่ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียสเตทแคปิตอลนะครับอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาขับรถเข้าไปดูนะครับว่าตรงนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะแค่พาขับไปดูบริเวณแถวนั้นโอเคครับวันนี้คลิปพาเที่ยวซาคาเมนโตก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนี่นะครับข้างหน้าของเราเป็นแคลิฟอร์เนียสเตทแคปิตอลนะครับที่ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียปิดปรับปรุงอะไรสักอย่างเลยนะตรงนี้ตอนนี้ต้นไม้ล้มเลยแต่ว่าตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วเขาปิดทำการแล้วก็ได้แต่ถ่ายรูปข้างหน้าเนาะอันนี้นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปข้างหน้าสวยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะแวะมาซาคาเมนโตอีกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าที่ว่าการรัฐจะเป็นยังไงแล้วก็มีที่เที่ยวอื่นๆอีกนะครับคือมาวันเดียวเนี่ยเที่ยวไม่หมดต้องเก็บไปเที่ยวรอบหน้า